ถนนลูกรังใช่ไหมสมัยก่อนก็คือปัญหาเรื่องที่นี่ครับจะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติและแสดงให้เห็นว่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านรองนายกเหล่าผู้จัดที่แล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนงานของนายกเหล่ากาชาดนะครับท่านปิยาที่เขาสำรวจเนี่ยนะก่อนปี20ตอนนี้น้ำยังมีไหมข้างบนมีตลอดทั้งปีนะแม่ไม่อยากพูดพูดแล้วอายเงี้ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปครับทราบว่ามีหลายหน่วย